เศรษฐกิจมาเริ่มกันที่อัตราดอกเบีย้ยกันก่อนนะคะโดยที่ประชุมกงนอง,องนะคะได้มีมติเป็นเอกฉันให้คงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1.5ต่อปีพร้อมกับติดตามภาวะเศรษฐกิจหลังจากที่ท่งออกปีนี้ส่งสัญญาณติดลบเตรียมปรับ GDP ใหม่เตรียมจับนะคะ GDP ใหม่ในวันที่19มิถุนายนนี้ค่ะในเมทีสุภาพงผ,ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทปทอเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกอนงมีมติเป็นเอกฉันให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1.5ต่อปีเนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังมีความเสี่ยงที่จะขยายตัวลดลงจึงเห็นว่าควรใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐ,ฐกิจรวมถึงกนงยังคงติดตามผลจากการลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งซ้อนในช่วงที่ผ่านมาว่า มีผลกระตุ้นเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนเชื่อว่าหลังจากนี้เศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆทั้งนี้กอนง,งจะติดตามภาวะเศรษฐกิจไทยอย่างใกล้ชิดและพร้อมใช้นโยบายการเงินในการดูแลหากภาวะเศรษฐกิจไม่ฟื้นตัวโดยยอมรับว่าภาวะการส่งออกปีนี้จะติดลบจากเดิมที่คาดว่าจะไม่ขยายตัวเป็นผลจากเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวรวมถึงเศรษฐกิจจีนและเอเชียที่ยังชะลอตัว ซึ่งกอนง,ง,งจะปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการส่งออกของปี2,558ในวันที่19มิถุนายนนี้พร้อมประเมินด้วยว่าเศรษฐกิจไทยไม่มีโอกาสเกิดภาวะเงินฝืดเนื่องจากการอุปโภคบริโภคยังขยายตัวขณะที่ราคาสินค้าและบริการมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและอาหารสด